Tech Micro and Service สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่แจ้งเตือนขยะเต็มเข้าที่ไลน์กรุ๊ปนะครับอุปกรณ์หลักๆเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่เป็นอันตราโซนิกนะครับวัดระยะทางนะครับมีโนด MCU ESP8266 LED 2ตัวแล้วก็สวิตช์รีเซ็ต1ครั้งนะครับวิธีการใช้งานก็คืออัลตราโซนิกก็จะวัดระยะทางนะครับแล้วก็ LED ตัวนี้จะแสดงสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถ้าเชื่อมต่อได้มันจะทำการกระพริบนะครับแล้วก็ LED ตัวนี้จะแสดงสถานะหลังจากมันแจ้งข้อความเข้าไลน์ปุ๊บมันก็จะเป็นสถานะบอกว่าให้เอาขยะไปทิ้งแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตนะครับเมื่อกดปุ่มรีเซ็ตปุ๊บนะครับ1ครั้ง LED ก็จะกลับมาพร้อมใช้งานเหมือนเดิมนะครับทีนี้ที่เขียนตั้งค่าไว้คือถ้าระยะทางน้อยกว่า5เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมลองเอามือไปบังนะครับก็จะเห็นว่ามันเชื่อมต่อได้ครับระยะนี้มันกำลังนับนะฮะเขียนหน่วงเวลาเอาไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ LED ตัวนี้กับพิบแจ้งเตือนข้อความเข้าไลน์เรียบร้อยนะฮะก็จะดูที่ขยะเต็มกรุณาเอาขยะไปทิ้งแล้วกดปุ่มรีเซ็ตครับวิธีการง่ายๆก็คือเราเอาขยะเปิดฝาขยะไปทิ้งปุ๊บนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตตัวนี้ผมค้างนะครับทีนี้อุปกรณ์ของเราก็จะพร้อมทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลักษณะการทำงานประมาณนี้ครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ Tech Micro and Service สวัสดีครับ